แวววงในเผยพิงกี้สาววิกาเตรียมรับงานหลังถูกปล่อยตัว หรือซุ่มเตรียมออกงานยังคงถูกจับตามองทุกความเคลื่อนไหวสำหรับนางเอกดังพิงกี้สาวิกาที่หลังจากถูกปล่อยตัวชั่วคราวในคดีแชลลกคโซโฟอร์เรกชรีหลังถูกคุมตัวเข้าทันทัศนสถานหญิงกลางนานกว่า3เดือนงานนี้ทำเอาหลายคนสงสัยว่าพิงกี้จะทำอะไรต่อซื้อวงในก็กด้มีการเปิดเผยแล้วหลังจากเมื่อวันที่30พฤศจิกายนเวลา1 9บเน,น,นาฬิกานาทีนางเอกดังพิงกี้สาวิกาหรือสาวิกาชัยเดช ถูกสารอาญาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหลังถูกเข้าเรือนจำที่ทันทสถานยิงกลางในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอร์เรกซีนานกว่า3เดือน ซึ่งด้านทนายความยื่นคำร้องเสนอหลักทรัพย์เป็นแค่เชีร์เชค่าล้านประกันตัวโดยจำเลยได้ยืนยันในชั้นตรวจพยานหลักฐานว่าเป็นเพียงนักลงทุนพร้อมภายใต้เงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศหากเปล่นที่อยู่ต้องแจ้งให้สารทราบภายใน7วันเมื่อวันที่2ธันวาคม2565ด้านแอนนานางแบบพิธีกรและนักข่าวสายบันเทิงคนดังก็ออกมาเปิดเผยว่า ได้ติดต่องานพิงกี้ไปยังพิเต้พาราดาผู้จัดการส่วนตัวของพิงกี้ก็ได้รับคําตอบว่าพิงกี้ยังไม่กล้ารับงานไม่กล้าขยับซึ่งตอนนี้พิงกี้ไปถือศีลอยู่หลังเพิ่งผ่านเหตุการณ์นี้มาด้านชาวเน็ตที่เห็นโพสต์นี้ต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจและรอคอยการกลับมาของพิงกี้พร้อมขอบคุณแอนนาที่ไม่ทอดทิ้งเพื่อนในวันที่ผชญับมรสุมชีวิตลูกใหญ่